ท่านที่รับไม่ได้นะครับฟังก่อนนะครับว่าหนึ่งเลยนะผมนับหนึ่งเลยครับยังไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกโดยถ่องแท้นะยังไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกเพราะว่าภาษาลุงหงอกพอภาษาลุงหงอกเป็นภาษาที่กิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมันดูเหมือนมันกิ๊กก๊อกนะเพราะว่ามันไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมนุษย์พันธุ์อย่างนี้พูดจาอย่างนี้มาก่อนแต่เวลาโยงใยใส่นู่นพุทธศาสตร์นู่นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นู่นแล้วก็เรื่องของธรรมชาติลึกๆนี่แล้วจิตศาสตร์เนี่ยพอเวลาโยงใส่เอ้ยมันโอ้โหมันองค์ความรู้เริ่มเทิมในที่ว่าเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ของโลกใบนี้นะให้รู้ไว้หมอวิศว์เป็นองค์ความรู้ของโลกใบนี้นะฟังให้ด้วยครับคำว่าธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติใช่ไหมครับพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็คือฟิสิกส์ฟิสิกส์นี่ถือเป็นองค์ความรู้ยิ่งใหญ่มากของโลกนะครับใช่ไหมครับแล้วก็เหนือสิ่งใดคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตมันมาบูรณาการต้องบอกว่ามันถึงยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆครับเรื่องนี้นั่นๆขอได้โปรดให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วผมจะให้ถึงทุกคนทุกท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการไหนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสแบนแต่นโอเคไหมครับนะท่านที่รับได้หนึ่งก็แปลคุ้นเคยกับภาษาลุงมามากมานานนะครับคนใหม่ๆถ้ามารับได้คงอย่างนี้มากเลยแปลว่าตุนมาเยอะของดีของท่านเองนะครับสองนี่นี่ฮะมันมาจากอะไรถ้าพูดถึงร่างกายไปบริโภคเคมีมากจนเกินไปพวกกินยาเยอะแปลว่าคือทางด้านเนื้อร่างกายน่ะมีความอะไรมีความไม่บริสุทธิ์เยอะนะเพราะว่าเคมีมันเยอะหรือว่ามาแต่อาหารพวกนี้หรือไม่แต่ความคิดนะฮะความคิดที่มันแน่นมันแน่นความคิดมันฝังแน่นที่หัวสมองเราเนี่ยครับในเรื่องของวิชาการความรู้นู่นนี่นั่นสารพัดเยอะแยะมากเลยที่มันจะมันคือความหนาแน่นในสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์มากกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์พอนึกออกไหมครับผมอธิบายความอย่างนี้ทุกคนทุกท่านมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ในขนาดเล็กที่สุดของร่างกายจุดนั้นเรียกว่านิวเคลียสจะเป็นนิวเคลียสของเซลล์ทุกๆเซลล์ก็ได้เห็นไหมครับจะเป็นนิวเคลียสของตับไตไส้พุงก็ได้จะเป็นนิวเคลียสของเลือดทุกหยดก็ได้เห็นไหมจะเป็นนิวเคลียสของเส้นผมก็ได้เห็นไหมครับว่าเป็นนิวเคลียสที่ว่าเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในทุกๆนิวเคลียสในร่างกายของท่านเองจบไหมครับตรงนี้เห็นไหมไอ้ที่พลังงานตัวบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันมีอยู่แต่